สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิติใหม่หนุ่มสาวอารถใหม่ไปเติมบนศาลารู้เหตุผลคนงงทั้งศาลาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเยอะมากๆหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ได้โพสต์ภาพรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในศาลาวัดนำรถมาเจิมโดยระบุว่าต้องขับขึ้นไปเจิมบนศาลาเลยครับเดี๋ยวคาถาจะไม่เข้มพอโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นชอบเจิมเสร็จกับลงศาลากดบันไดข้างหน้ายับไปเลยเกินไปฮ่าฮ่าอย่าลืมถูพื้นศาลาด้วยนะโยมชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ